สวัสดีค่ะพอกันกับฟังอีกแล้วมันมีฟังจะพามาเก็บข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วกะข้าวโพดหวานกันค่ะฟังนี่ก็เกิดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวหักไปเลยค่ะค่ะนี่ด้วยค่ะเสียงเด็กหน่อยค่ะมันนี่เด็กหน่อยมากหาค่ะนี่นอนกินนี่ค่ะน้องพรมาดูนี่เร็วมาเอานี่เร็วเอาไหมเนี่ยเอานี่ไหมมาดูนี่มาเร็วมาดูนี่เนี่ยเร็วเนี่ยเร็วมาหงว้าตัวใหญ่มากเฮ้ยใช่อะไรล่ะบู่บู่มาหาบู่ไม่เอาหรอไอ้หนอนนะไม่เอาหนอนหรอทำอะไรดูหน่อยทำอะไรคุยกับใครโอ้คุยกับยายโอ้ยลุกขึ้นโอ้เอาเอาอย่าโยนนะอย่าโยนนะแตกไม่มีตังค์ซื้อใหม่นะมาขอบคุณค่ะถือดีๆนี่ค่ะเดี๋ยวเขามาเก็บข้าวโพดกันค่ะอันนี้จะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะฮักเลยค่ะโอ้ยถือดีๆถือนิ่งๆนะได้แล้วเอาไปเลยไปค่ะเดี๋ยวไม่เก็บต่อค่ะเอาถือไว้จะไว้นั่นแหละตีหนาอ้าววันนี้ก็ได้ค่อยมาเก็บทีหลังอันนี้ยังไม่แก่มากครับแต่ฟันหลอไปแล้วหลอไปแล้วอันนี้เท่าแล้วไปหักดูสิหักได้ไหมหักเป็นไหมเนี่ยหักอันเนี้ยเนี่ยหักเนี้ยหักหน่อยอ่ะเก็บไปเลยนี่จับหักอันนี้ไปหักเลยนั่นแหละหักเลยดึงลงมาอย่างนี้ไม่น้องพอต้องจับอ้ายล้มเอาเก็บนี่หักอย่างนี้นี่จับหักลงอย่างนี้เอาหักลงอย่างนี้ก่อนแล้วก็หมุนอ่ะได้แล้วเก่งจังเลยลงแล้วนั่นแหละนี่เอานี้อีกฮะอันนี้อีกหักเลยหักลงแบบเมื่อกี้หักอย่างนี้อึ๊บหมุนสิหมุนอย่างนี้หมุนอะไรเถอะโอ้ยอันนี้ได้
ยเปียกแล้วเหรอไปเอาเร็วเหยียบน้ำจะเอาไม่เล่นนะแมวมันจะบาดมือเอาไปเก็บไปเก็บนู่นไว้กับพวกนู่นไปนู่นบอลมีเล่นไปมาเนี่ยโอ้ยนี่ฝากใหญ่เลยเอาไปแล้วจะโวยอันนี้เขาก็ได้เก็บข้าวโพดข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณค่ะลูกมือเอาน้ำมาด้วยแก้วน้ำมาด้วยแล้วเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวฟังพาไปเบิ่งข้าวโพดหวานค่ะฟังอาจจะเอาข้าวโพดหวานไปแจกฝักสองฝักค่ะนี่ค่ะฝักนี่ค่ะดูสิก่อนมันใหญ่แล้วค่ะไม้มันจะแห้งมากแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองหักไปกินสักฝักก่อนค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นข้าวโพดหวานนะคะตักใหญ่มากๆเลยค่ะหมดเต้าหมดกระเจียนควายแล้วมั้งตามมาแล้วแล้วไปเอาอีกค่ะเอาอีกฝักหนึ่งพอฟังให้อีกฝักหนึ่งมันแก่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็ไม้แห้งมากๆแล้วก็ฝักใหญ่แล้วค่ะจะหาฝักนี้เลยค่ะค่ะแต่ว่าน่าจะมีแค่ประมาณ2ฝักอะค่ะที่รู้สึกว่าจะแก้ก็โมนะคะฝักอื่นกะเดี๋ยวยังเก็บไว้ก่อนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวโพดหวานค่ะ2ฝักนะคะแล้วเดี๋ยวฟังก็จะต้องมาเก็บข้าวโพดข้าวเหนียวที่ทิ้งไว้แบบนี้ก่อนค่ะนี่ก็เป็นข้าวโพดหวานค่ะ2ฝักเดี๋ยวมาเก็บแล้วก็เดี๋ยวฟังจำมาแกะให้เบิ่งนะคะว่าข้าวโพดหวาน2ฝักเนี่ยแกะหรือยังนะคะแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวว่าฟันมันจะรอหรือเปล่านะคะฝักจะเต็มหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวมาเก็บกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็เก็บใส่คุกกลับบ้านกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีหน้าสีม่วงๆแบบนี้นะคะเล็กน้อยกะป่าผ้ากลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวไปแอมน้ำตะเว้นเดี๋ยวแรงน้ำมันจะหนาวนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยวจะเอากับเมียต้มกินเนาะค่ะกะพ่อได้กินเรื่อยๆอยู่ด้วยค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวพ่อกะได้เก็บเรื่อยๆอยู่ค่ะจะแก้แล้วก็ข้าวโพดหวานเยอะเอ้ยไว้มาค่ะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดหวานที่ฟังพาเก็บไปนะคะ2ฝักฝักใหญ่ค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะถ้าฝักใหญ่สุดก็จะเทียบกับข้าวโพดหวานจะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าการยาวอยู่นะคะกับลูกก็จะประมาณนี้ค่ะกับอ้วกค่ะฝักหน่อยนี่จะเป็นกับโพดหวานฝักใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ค่ะมื้อนี้ก็ได้เต็มคุนะคะนี่ก็พอต้มได้หม้อนึงเลยค่ะจะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวที่นี่ก็จะเดี๋ยวฟังจะพามาแกะเบิ่งกับโพดข้าวเหนียวก็กับโพดหวานนะคะฝักว่าในจะงามบอฟันจะหลอหรือว่าแขวจะบองหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเริ่มจากข้าวโพดข้าวเหนียวก่อนเลยค่ะปึ๊บบ่มีสีม่วงอีกแล้วค่ะแปลว่าท่านในแก้มากค่ะ
ช้งเล็กน้อยห้องแลนไล่มาไม่ข้าวอันนี้ฟักสวยด้วยค่ะเรามีม่วงแต่ก็ฟักสวยค่ะฟันว่าหล่อด้วยค่ะค่ะเอาอีกสักฟักนะคะปึ๊บนี่ค่ะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะแก้แล้วปึ๊บเว้ยอันนี้ไม่สีม่วงค่ะนี่ค่ะเจ้าของนี่ค่ะนี่ม่วงนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็สวยเหมือนเดิมค่ะบ่หล่อนะคะฟันบ่หล่ออีกสักฝักค่ะอันนี้น่าจะหล่อเพราะว่ามันมีหนอนกินนะคะปึ๊บนี่หล่อค่ะแต่ว่าก็บ่เป็นไรค่ะนิดเดียวก็มีม่วงด้วยค่ะเอาดีจังเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามนี่ค่ะแล้วที่นี่เดี๋ยวเขาเมื่อกี้เขาโพดหวานเบิ่งกันค่ะนี่คือข้าวโพดหวานสองฟักนะคะนี่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะที่แกะไปแล้วนะคะปึ๊บมาเบิ่งข้าวโพดหวานกันค่ะที่นี่เอาฟักนี้ดีกว่าค่ะอันนี้นอนก็เริ่มจะกินอยู่แล้วค่ะฮู้โอ้เขียวหวอเขียววังค่ะฟังยังไม่ทันเลยแก่มากเลยค่ะยังอ่อนๆอยู่ค่ะแต่ก็พอกินแล้วค่ะพอกินได้ค่ะโอ้เขียววังจนได้นี่ค่ะแต่ก็สวยอยู่แต่ค่ะข้างทึ่งข้างล่างฟันหล่อค่ะก็แปลว่าจะต้องเอาไว้อีกค่ะยังมาท่านได้แก่มากนะคะก็จะปะมานี่ค่ะเดี๋ยววงฝักนี้กันค่ะจะสวยหรือเปล่านะมาช่างเล็กหน่อยห้องเมื่อเนี่ยห่อนเฮียดูตินันนะพูดนั่นนะอันนี้บอกตายแล้วตั้งแต่คือบ่ได้ปลูกตันเว้านั่นนี่เนาะบ่เกี่ยวหรอกมั้งนี่โอ้อันนี้บ่ต้องเบิ่งหรอกค่ะอันนี้วอมากๆเลยเขียววงเขียววงคักๆเลยค่ะฝั่งนี้ยังสวยกว่าเลยค่ะนี่ค่ะจานมื้อนี้ฟังกะไหลพามาเก็บข้าวโพดนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวแบบนี้แล้วก็กับข้าวโพดหวานเขียววงนะคะข้าวโพดหวานช่องฝาค่ะลองเก็บเบิ่งนะคะแต่ว่าสรุปแล้วก็คือยังไม่ทันได้แก่ดีนะคะยังจะต้องเก็บใบก้อนอีกสักพักเลยค่ะเพราะว่านายยังละอ่อนอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าถามกินได้บ่ก็กินได้ค่ะจะหวานๆแต่ว่าก็ยังไม่ทันได้แก่ดีนะคะส่วนคลิปนี้ฟังก็ได้พามาเก็บข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวโพดหวานกับเด็กน้อยคนนั้นภาพมาปวนดีค่ะกล้องอาจจะสั้นๆจักน้อยด้วยค่ะก็ต้องขออภัยนำค่ะส่วนคลิปนี้ก็ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่ซ้ำนี้ก่อนด้วยค่ะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ